ท่านนายกยังบอกว่าตอนนี้ไทยให้ความสำคัญกับระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางในการย้ำความร่วมมือการเตรียมความพร้อมระหว่างไทยที่จะสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการใช้พลังความคิดความริเริ่มสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าท่านนายกนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขอบคุณไปยังพี่น้องผู้นำสหภาพแรงงาน